ปิดคำพูดแอฟทักษะออนสัญญาจะเป็นแบบนี้กับรักครั้งใหม่ค่ะล่าสุดนั้นแอฟได้เปิดใจในรายการยังไงไหนเล่าของสาวก้อยนัตตี้ดรีมโดยพูดถึงสเปคคนรักสิ่งสำคัญมากๆของแอฟคือการซื้อสัตว์ให้เกียรติจากครอบครัวอะไรใหญ่ๆก็ให้เกียรติที่จะดูแลเราดีจะไม่โกหกแอฟว่ามันสำคัญค่ะซึ่งถามว่ามีคนใกล้ๆจะเป็นคนนั้นมาอยู่ตรงหน้าบ้างไหมแอฟยอมรับว่าก็มีพอเราอายุเยอะขึ้นก็จะสกรีนคนในระดับหนึ่งเขาก็คงรู้รุ่นนี้ทำไมมั่นใจก็คงไม่กล้ามาเล่นด้วยซึ่งชอบหมดเลยค่ะไม่ถึงทุกคนซึ่งก็เป็นเพื่อนที่ดีไม่งั้นเราก็ไม่คุยทุกวันนี้แอฟมีหน้าความรับผิดชอบเยอะทำงานด้วยมีลูกที่ต้องดูแลถ้าเราเสียเวลาคุยกับเพื่อนสักคนต้องเป็นเพื่อนที่ดีกับเราจริงๆถ้าเป็นคนที่รักของใครสักคนเราก็เป็นคนแบบไหนแอฟตอบแบบเขินๆว่าน่ารักค่ะสัญญาว่าจะทำตัวน่ารักเพราะเคยทำตัวไม่น่ารักมาก่อนไม่ใช่นะล้อเล่นเมื่อก่อนก็คิดว่าเราจะเอาทุกอย่างให้ได้แต่ในตอนนี้แล้วว่าเลือกบางอย่างก็ได้ค่ะแล้วแต่บางเรื่องซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนก็จะเก็บทุกเม็ดนั่นเองค่ะ